สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขผู้สุขคนนะจ๊ะเนาะมาเจอกับวิไลอีกแล้วบ่มีหยังดอกจ้ะมือนึงกับพาพี่น้องมาเบิ่งแต่สวนผักเจ้าของนี่ล่ะผักก็บ่มีผักหยังหลายอย่างหลายแนวดอกจ้ะมีดอกบานชื่นรุ่นนี้เกิดใหม่พอรุ่นเก่าฝนผ้าลมผ้าเพไปแล้วผักอีตูก็กำลังงามออกเต็มอยู่จ้ะแย่กันอืดตืดอยู่อันที่มันแย่กันบ่แม่นหยังเด้จ้ะเม็ดที่มันร่วงออกมาจากต้นเก่าเนาะจ้ะมันก็ร่วงมาหลายวิไลก็บ่สามารถสิเก็บทิ้งได้วิไลก็เลยปล่อยให้มันเกิดไปล่ะค่ะแง่กันอยู่กากซากนี่ล่ะจ้ะถัดมาเนาะจ้ะเนาะถัดมาก็เป็นผักบุ้งจ้ะพี่น้องตะกี้มันเป็นกระถางที่วิไลเอาผักกาดมาวานเนาะจ้ะเนาะคือเป็นผักกาดกวางตุ้งแต่ว่ากินไปหมดแล้วก็ใครก็ให้มันว่างไปเนาะจ้ะเนาะถ้ามันว่างมันก็สิเป็นโล่งๆมันเสียดายใครก็ปล่อยสิให้มันว่างวิไลก็เลยเอาผักบุ้งมาวานอีกเพิ่มอีกเป็น2กระถางเนาะจ้ะเนาะเพิ่มอีกเป็น2บวก2กระถางถัดมาก็เป็นผักบุ้งอันนี้ล่ะค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้วิไลจะพาพี่น้องเข้าสวนเก็บผักบุ้งเนาะจ้ะเนาะบ้านน้องอยู่ฝั่งกะนู้นบ้านพี่อยู่ฝั่งกะนี้โอ้บ่มีคลองให้เก็บผักบุ้งเด้จ้ะพี่น้องมีแต่โบกนี่แหละจ้ะโบกเขาจะเอาไปเฮ็ดสวนแต่วิไลเอาโบกมาปลูกผักบุ้งค่ะพี่น้องค่ะมาแม่วิไลจะพาพี่น้องปองไปเก็บผักบุ้งไปทำผัดบุ้งไฟแดงค่ะจ้ะพี่น้องจ้ะเสร็จสับเรียบร้อยเนาะจ้ะเนาะผักบุ้งไฟแดงเนาะจ้ะเนาะถัดมาก็ทอดปลาทูเนาะจ้ะเนาะโอ้ยปลาทูหนาแหลมโตน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะสมัยตะกี้ห้างกินโตน้อยกว่านี้เนาะอันนี้แพ็ค1 30บาทเหลือจากน้องเอามาให้ช่วงที่โควิดละพี่น้องจ้ะมาจ้ะวิไลบ่มีข้าวเหนียวให้กินเด้อจ้ะพี่น้องวิไลกินข้าวเจ้าเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้ลืมตัวเนาะจ้ะเนาะแต่เกิดมาก็กินแต่ข้าวเจ้าเลยเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้ะมันกินมันติดแล้วพี่น้องเนาะมาแซ่บมานวดนํากันพี่น้องผู้ลังคนผู้ลังเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นกินข้าวเจ้าบ่ติดเนาะแต่พี่น้องจ้าเพราะว่าหยังเพิ่นกินข้าวเหนียวเพิ่นว่ามันอยู่ท้องแต่สำหรับวิไลกินหยังก็อยู่ท้องเนาะพี่น้องจ้าบางทีมื้อเฮ็ดขนมเส้นจังซี่โล2โลกินขนมเส้นมื้อก็อยู่ท้องคือเก่าเนาะแต่พี่น้องกินเพื่ออยู่เนาะจ้ะเนาะกินเพื่อให้อิ่มแต่ละมื้อไม่ใช่อยู่เพื่อกินเนาะแต่พี่น้องจ้ากินทุกสิ่งทุกอย่างกินอะไรที่ง่ายๆกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินเนาะแต่พี่น้องจ้าเอาวิไลจะลองมื้อเนาะพี่น้องข้าวเช้าข้าวตอนเช้านี่เนาะพี่น้องมามากินน้ำกันจ้าเอาสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขนะจ้าพี่น้องจ้าก็กินข้าวกินน้ำแล้วเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็มาได้เวลาของหวานของหวานกับพ่อแม่ยังพี่น้องหมากม่วงนี่ล่ะจ้านี่จ้าเก็บไปเก็บมาตะบานปากปูนคุมบ้านตอนกลางพุ่นจ้าเพราะว่าบอกม่วงเพิ่นหลายเนาะบอกม่วงเพิ่นหลายเพิ่นกะมันสุกมันหลายๆต้นมันสุกว่าท่านของยากกะแลนพุ่นล่ะครับรถบ่แม่นแลนขี่มอไซค์แลนไปเก็บหมู่บ้านนี่เนาะจ้ะเนาะมื้อนี้ก็ออกไปไสบ่ได้ดอกจ้ะฝนลิ้นนี่ฝนลิ้นป๊อกแป๊กสบายเฮียนอยู่อันหนองคั่วนี่มันเป็นสังกะสีวิไลก็ไปขอป่าเพิ่นมาเพราะว่าต้นของน้องกับอันน้องเอามาให้เพิ่นก็น้องเอามาให้บ่ทันกินเนาะจ้ะเนาะกินดีคักเขาอันข้าวหวานกินหลายๆเป็นเบาหวานเด้อว่าซั่นบ่บ่เอาดอกเบาหวานว่าซั่นสู้เอาไปโหลดว่าซั่นบ่ต้องเอามาให้กูดอกว่าซั่นบอกเขา
็นบะม่วงแรดเด้อจ้ะนี่แต่บะม่วงแรดหน่อแรดหน่อแรดบะม่วงแรดซะส่วนมากเนาะกะบะม่วงแรดซะส่วนมากพี่น้องจ้ะมีไรเนาะจะกินข้าวกินน้ำแล้วจ้ะพี่น้องผัดผักบุ้งกับทอดปลาทูปลาทูหน้าแหลม แต่เบาหน้าวิไลบ่แหลมคือปลาทูนะจ๊ะพี่น้อง หวานเป็นตะนายหวานแต่แบบว่าบะม่วงบะม่วงแรดมันสิบ่แม่นบดหวานเจี๊ยบนะจ๊ะมันสิเป็นแบบหวานอมเปรี้ยวหวานแน่หวานเป็นรสชาติแบบที่วิไลมากเลยแต่มันบ่แม่นหวานจนเลี่ยนมันจะเป็นหวานอมเปรี้ยวเนาะมันสิแซ่บค่ะคือถ้าปล่อยมันงอมๆมันก็สิหวานค่ะจุลพี่น้องแต่วิไลมากแบบว่าหวานอมเปรี้ยวเนาะมีน้องเพิ่นบ้านแต่เพิ่นก็เฮ็ดเพิ่นเฮ็ดช่อง YouTube นี่แหละจ้ะแต่บ่ฮู้ว่าช่องเพิ่นมีปัญหาหยังเนาะหลังจากที่เพิ่นเข้ามาคอมเมนต์กับวิไลไปแล้วบัดนี้ช่องเก่าเพิ่นว่าเพิ่นเข้าช่องเก่าเพิ่นบ่ได้เพิ่นว่าช่องเก่าเพิ่นโดนแฮกวิไลก็บ่เข้าใจคือกันเพิ่นยังโดนแฮกกะบ่ฮู้เนาะแต่น้อแต่อาจจะมีก็ได้เพราะว่าบางเทื่อช่องที่แบบว่าหรือว่าเพิ่นเข้าพาสเวิร์ดหรือว่าเพิ่นเข้ารหัสช่องของเพิ่นบ่ได้ก็บ่ฮู้เนาะเพิ่นอาจสิลืมเมลลืมหยังวิไลก็บ่ฮู้เนาะจ้ะเนาะเพิ่นก็เข้ามาคอมเมนต์ใหม่กับวิไลอีกว่าเอ้ยเพิ่นว่าแต่อันนั้นช่องของเพิ่นช่องของน้องช่องนั้นเข้าบ่ได้ว่าซั่นน้องเฮ็ดช่องใหม่โอ้ยเนาะเสียดายเนาะพี่น้องเนาะเสียดายที่ว่าผ่านกดแล้วอันผ่านนั้นผู้ติดตามแล้วผ่านกดอันชั่วโมงแล้วบัดนี้ก็จนมีโฆษณาจนมีหยังเข้าแล้วบัดนี้มาช่องมาแบบว่าโดนเข้าบ่ได้นี่ก็เสียดายเนาะพี่น้องแต่ก็เป็นกำลังใจให้น้องเขาเนาะจ้ะเนาะบัดนี้น้องเขากับเขามาขอโทษขอโพยว่าพี่หนูเบิ่งคลิปพี่บ่อนหนูเบิ่งคลิปพี่แล้วหนูเบิ่งบ่ได้ละเอียดแล้วบัดนี้หนูเข้าใจว่าพี่บ่ได้เรียนหนูเข้าใจว่าพี่ตัวเนาะจ้ะเนาะหนูเข้าใจว่าพี่ตัวพี่เฮ็ดไปแล้วพี่ตัวเพิ่นบอกบ่มีเอกสารอีหยังไปยืนยันบ่มีการยื่นเอกสารทั้งสถานทูตทั้งหยังจังซี่เนาะจ้ะเพิ่นก็เข้ามาขอโทษขอโพยก็บ่เป็นหยังดอกจ้ะบ่เป็นหยังสำหรับตัวข้อยสำหรับตัววิไลเองนี่ก็บ่ได้ว่าจ้ะคนเฮาก็ขอความคิดเห็นมาแล้วก็แนะนํามาก็เป็นความรู้เป็นการแนะนําให้วิไลเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นการแนะนําเป็นการเพิ่นผ่านมาก่อนเพิ่นเฮ็ดมาก่อนหรือเพิ่นผ่านมาก่อนหรือว่าเพิ่นใช้ชีวิตอยู่ในฝุ่นเพิ่นฮู้จังซั่นจังซี่ก็เพิ่นแนะนํามากก็ขอบคุณเนาะจ้ะเนาะวิไลก็น้อมรับแต่ขอบคุณเนาะจ้ะเนาะแล้วเพิ่นก็เลยว่าบัดนี้เพิ่นเลยว่าคอมเมนต์นั่นกันหนูขอโทษย้ายบ่เป็นหยังเนาะจ้ะบ่เป็นหยังแต่ว่าพอว่าโตเจ้าของเองฮู้อยู่จ้ะตัววิไลฮู้เองอยู่ว่าเรื่องคือว่าเราเป็นไปบ่ได้ที่ว่าแฟนเจ้าของโตพ่อใหญ่บ่ทันได้ยานี่สิไปเดินเรื่องขอวีซ่าแต่งมันเป็นไปบ่ได้เพราะว่าวิไลบ่เคยได้คุยเรื่องวีซ่าแต่งวิไลก็เว้ากับน้องเพิ่นเนาะจ้ะเนาะว่าวิไลก็บ่เคยได้คุยเรื่องนี้วิไลบ่เคยได้ว่าคือสิบ่ไปเฮ็ดดอกวีซ่าตรงวีซ่าแต่งเพราะว่ามื้อนั้นเวลานั้นยังบ่ทันมาถึงเนาะจ้ะพี่น้องจ้าธุระปาปังของพ่อใหญ่ก็บ่ทันแล้วบ่ทันได้สิ้นก็บ่ทันได้เฮ็ดอีหยังบ่ทันได้มีเรื่องที่สิต้องได้ไปเดินเรื่องนั้นอันเป็นแล้วแต่บุญวาสนาเนาะพี่น้องไรบ่ท่านได้คิดถึงมือนั่นเนาะจ้ะเนาะบ่ท่านได้ตัววิไลเองยังไม่นึกถึงวันนั้นวันที่ว่าวันเวลาที่จะได้เดินเรื่องขอวีซ่าแต่งงานเพราะทุกวันนี้ตัววิไลยังอยู่ในสถานะที่วิไลเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือเมียฝรั่งกำมะรอเนาะจ้ะเนาะเมียฝรั่งกำมะรอกับบ่ได้แต่งกับสามมันถอนเนาะพี่น้องเพิ่นฮักเพิ่นเอ็นดูเพิ่นดูแลก็โอเคแต่เพิ่นว่าถึงมือนั้นมือใดวิไลก็สิเชิญพี่น้อง YouTube นํากันนี่ล่ะที่เฮาฮู้จักกันที่เฮาคอนแทคกันนี่ล่ะไปร่วมแสดงความยินดีกับวิไลอยู่ฮอดมือแต่งพุ่นล่ะจ้ะถ้าแต่งทางไทยก็สิส่วนทางไทยเด้อจ้ะถ้าแต่งทางเยอรมันก็สิส่วนทางเยอรมันพุ่นล่ะจ้ะแต่ว่าวันนั้นคงมาถึงจักยามใดแต่แล้วแต่วันเวลาเนาะพี่น้องจ้ะแล้วแต่บุญวาสนาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่ได้เป็นที่วิไลเนาะจ้ะเนาะมันก็เป็นที่พ่อใหญ่เนาะจ้ะเนาะพ่อใหญ่เพิ่นก็วางสเต็ปของเพิ่นไว้จังซี่เนาะอ่ะพี่น้องจ๋าคลิปนี้วิไลก็บ่มีหยังดอกจ้ะก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องเพื่อน YouTube ที่เฮ็ดมาหลายๆกันเนาะจ้ะเนาะที่เพิ่นว่าเพิ่นโดนแฮกช่องไปก็ขอให้น้องกู้คืนช่องได้เนาะจ้ะเนาะเป็นกำลังใจให้เด้อจ้ะเฮาชาว YouTube เราชาวหลังคาแดงเนาะจ้ะเนาะ
พี่ไล่เอิญ YouTube มาลังท่าแดงนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าเป็นรูปทรงเฮียนจังซี่เนาะย่ําเฮาทรงสติกเกอร์ย่ําเฮาไลฟ์สดมันสิเป็นสติกเกอร์รูปอัน YouTube เป็นอันคือเป็นบ้านน้อยเป็นลังท่าพวกเราชาว YouTube นะจ๊ะเนาะเป็นกําลังใจให้สุผู้สุคนเนาะจ๊ะเนาะสําหรับตัววิไลเองก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะจ๊ะเนาะอยู่บ้านก็ใช้ชีวิตแบบที่พี่น้องเห็นนี่แหละจ้ามานั่งเว้าเมามอยมานั่งคุยกับพี่น้องปองปายเนาะเพราะว่าสิให้วิไลไปออกทงออกทาหานั่นหานี่มาเฮ็ดคลิปพอวิไลบ่ได้ออกไปไสเนาะจ้าเนาะวิไลอยู่แต่เฮียนอยู่แต่บ้านเศร้ามากก็งอกแงกงอกแงกอยู่แต่บ้านนี่แหละจ้าบางเทื่อมื้อบ่ได้คุยกับไผได้คุยกับพี่น้องปองปายทางนี้แหละจ้าปกติก็บ่ได้คุยนําผู้ใดตื่นมาก็อยู่กับโทรทัศน์เนาะจ้าเนาะอยู่เฮียนอยู่ผู้เดียวเนาะจ้าเนาะก็ขอบคุณพี่น้องปองปายสู้ผู้สุคนเนาะจ้าสิเป็นกําลังใจให้วิไลเนาะจ้าเนาะขอบคุณที่เป็นกําลังใจเสมอมาขอบทุ่มทุกการติดตามสุขการSubscribe เนาะจ้าเนาะคลิปนี้วิไลก็ขอตัวก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวสิกินบอกม่วงอีกจักหน่วยนึงถ้ากินให้พี่น้องเห็นพี่น้องสิอยากย่ําเนาะจ้าเนาะขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขเนาะจ้าเนาะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาเด้อจะได้คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเนาะจ้าเนาะขอบคุณค่ะ